ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่1ธันวาคม2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน4คู่ครับเปิดเดือนใหม่มาแบบนี้นะครับวันที่1แบบนี้พี่ๆท่านไหนเดือนที่แล้วเนี่ยอกหักอะไรกันเข้ามาเนี่ยก็สามารถมาร่วมเดินทางกับเราร้อยหลาใหม่ได้นะครับในเดือนนี้นะครับเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับวันนี้4คู่ของเราร้อยหลานะครับเป็นทางด้านของบุนเดสลีกาเยอรมนีครับคู่แรกดามสตัดครับเปิดบ้านรับการเยือนของโคโลน2:30 นะครับไปกันที่กันโชเซียอิตาลีครับ2:45 นาทีครับมอนซาเปิดบ้านรับการเยือนของยูเวนตุสนะครับแล้วก็ลาลิก้าของสเปนครับลาสพามัสวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนทีมฟอร์มแรงอย่างเกตาเฟ่นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับ3:00 แลนซ์ครับเจอกับทางด้านของสตราสบูร์กนะครับวันนี้ทั้งหมด4คู่ครับอัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยแล้วก็สุดสัปดาห์นี้ครับเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับเกมระดับมันระดับโลกครับก็ถือว่ามันแน่นอนครับสุดสัปดาห์นี้เกมทั้งบอลลีกต่างๆนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนครับท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ด VP ของเรานะครับก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันมาได้ที่ LINE @ของเราครับแอดไซน์ครับ100RA ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับเหล่าร้อยหลาจังหนับรับตังกันแบบนี้นะครับทุกวันครับถอนเงินกันทุกวันนะครับในกลุ่มของเราวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้เป็นทางด้านของดามสตาร์ทครับเปิดบ้านรับการเยือนของโคโลนคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดดามสตาร์ทบุกไปเยือนโคโลนนะครับในฤดูกาลปี 2018-2019 เจอกันในลีกรองนะครับลีก2นะครับก็เป็นทางด้านของดามสตาร์ทบุกไปเยือนโคโลนชนะไปได้2-1ก่อนหน้านั้นโคโลนเคยบุกมาเยือนดามสตาร์ทนะครับชนะไป3-0เลยนะครับแล้วก็เจอกันในบุนเดสลีก้านะครับปี 2016-2017 โคโลนบุกมาเยือนชนะได้ 6-1 ครับก่อนหน้านั้นโคโลนนะครับชนะไป 2-0 เจอกันมา6นัดหลังครับดามสตัดชนะได้1นัดนะครับเสมอกัน1นัดโคโลนชนะได้4นัดแหละครับผลงานกันบ้างนะครับดามสตัดเจ้าบ้านนัดล่าสุดเสมอไฟบวกไปครับ1-1ก่อนหน้านั้นเนี่ยเปิดบ้านเสมอไมซ์ครับ0-0นะครับแพ้ให้กับโบคุ้มคาบ้านครับ2-1ไปเยือนบาเยิร์นเนี่ยโดนถล่มถึง8-0นะครับแล้วก็แพ้ให้กับ RB Leipzig 3-1ช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสถิติ20นัดของดามสตัดนะครับชนะ3เสมอ5แพ้12แฮนดิแคปเปิดไป19นัดทำเงินไป7ครับแพ้ไป12สกอร์สูง13สกอร์ต่ำ7นะครับนัดหน้าดามสตัดไปเยือนไฮเดทไฮม์นะครับทางด้านของโคโลนบ้านครับนัดล่าสุดเนี่ยยันเกือบอยู่นะครับกับบาเยิร์นมิวนิกแต่มาโดนสอยในช่วงท้ายแหละครับเป็นบาเยิร์นมิวนิกชนะไป1-0ก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องนะครับก็สามารถชนะได้เสมอกับโบคุ้มครับเสมออัลส์บวกนะครับยิงได้เกือบทุกนัดครับสำหรับโคโลนนะครับไปเยือนไกเซอร์ในบอลถ้วยเนี่ยแพ้ไป3-2นะครับแพ้ RB Leipzig เกมเยือนถึง 6-0 นะครับแล้วก็มีใบแดงกันเพียบเลยครับสถิติ20นัดหลังครับชนะ6เสมอ5แพ้9แฮนดิแคปเปิดมา17นัดทำเงินไป6เจ้าไป1แพ้ไป10ครับสกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นะครับทางด้านของโคโลนนั้นน่าเจอไมค์ครับตารางคะแนนครับคู่นี้อยู่ท้ายตารางเหมือนกันนะครับทางด้านของดามสตัดเจ้าบ้านเนี่ยอยู่อันดับที่15นะครับแข่งไป12นัดชนะ2เสมอ3แพ้7ครับยิงได้15เสีย33มี9คะแนนทางด้านของโคโลนอยู่รังบวยนะครับเล่นไป12นัดครับเพิ่งจะชนะนัดเดียวนะครับเสมอ3นัดแพ้8นัดยิงได้9เสีย24ครับมี6คะแนนยิงได้น้อยสุดในลีกนะครับยังไม่ถึงเลข2ตัวเลยนะครับสำหรับทางด้านของโคโลนนะครับชนะไป1นัดเท่านั้นเองนะครับแพ้ถึง8นัดแล้วนะครับคะแนนก็ยังไม่ห่างกันมากครับดามสตาร์ทมี9คะแนนโคโลนมี6คะแนนครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาโคโลนเปิดต่อมาที่ราคาเสมอน้ำขาวนะครับก็แปลกทีเดียวนะครับทีมอันดับล่างกว่านะครับบวยเปิดต่อแล้วก็เป็นทีมเยือนด้วยนะครับเปิดต่อกับทีมอันดับเหนือกว่าอย่างดามสตาร์ทนะครับก็น่าจะเป็นที่สถิติที่พบกันมานะครับก็โคโลนข่มค่อนข้างที่จะเยอะครับเจอกันมา6นัดโคโลนชนะไปถึง4นัดแหละครับแล้วก็คะแนนไม่กับห่างกันมากครับแค่3คะแนนเท่านั้นคู่นี้เหล่าร้อยหลายังมองว่าครับออกได้3หน้าครับเจ้าบ้านดามสตาร์ทถือว่าดูดีนะครับที่เล่นในบ้านแล้วก็เจออันดับล่างกว่าด้วยนะครับเล่นกันเนี่ยก็ไม่น่าจะแปลกตาแปลกใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็สกอร์สูงเนี่ยอยู่ที่2.5ควบ3น้ำเต็มก็ยังมองว่าน่าจะเป็นสกอร์สูงได้นะครับสำหรับคู่นี้
ถึงแม้ว่าจะยิงกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับโดนทีซะเป็นส่วนมากนะครับคู่นี้ราคานี้นะครับเหล่าร้อยหลาก็ค่อนข้างที่จะแปลกใจเหมือนกันนะครับดามสตาร์เล่นในบ้านแต่เป็นรองนะครับเกือบครึ่งช่วงตัวนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขออนุญาตตามราคาสักหน่อยครับให้ต่อที่โคโลนครับราคาเสมอน้ำขาวๆสวยๆครับในคู่แรกครับไปต่อกันที่คู่ที่2บ้างครับเป็นทางด้านของศึกกันโชซีอาอิตาลีนะครับมอนซ่าครับเปิดบ้านรับการเยือนของยูเวนตุสนะครับคู่นี้เจอกันมามอนซ่าทำแสบไว้นะครับบุกไปเยือนยูเว่ชนะมาได้ถึง2ประตูต่อ0นัดนั้นเนี่ยเรียกกันว่ายูเว่หาทางออกไม่เจอเลยนะครับเรียกว่ามอนซ่าดักทางได้หมดเลยครับก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของยูเว่นะครับชนะได้ในบ้านใน 2-1 มอนซ่าก็ชนะได้ในบ้านเช่นกันครับ1ประตูต่อ0เจอมา4นัดครับมอนซ่าชนะ2นัดยูเว่ชนะ2นัดนะครับก็ถือว่าดูดีทีเดียวนะครับสำหรับมอนซ่าเวลาเจอกับทางด้านของทีมใหญ่อย่างยูเวนตุสนะครับมาดูทางด้านของสถิติกันบ้างนะครับมอนซ่านัดล่าสุดไปเยือนกาญารีครับเสมอ1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านเสมอกับโตริโน่ไป 1-1 เช่นกันนะครับไปเยือนเวโรนาเก็บ3แต้มสำคัญมาได้ครับชนะไป 3-1 สถิติ20นัดหลังครับชนะ7เสมอ7แพ้6ครับแฮนดิแคปเปิดไป19นัดทำเงินได้8เจ้าไป2แพ้ไป9สกอร์สูง8สกอร์ต่ำ12ครับช่วงหลังเนี่ย4นัดหลังครับยังไม่แพ้ใครยิงได้ทุกนัดนะครับสำหรับมอนซ่าดูดีทีเดียวนะครับนัดหน้าครับมอนซ่าเปิดบ้านรับเจนัวนะครับทางด้านของยูเว่บ้างนะครับเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยฟอร์มแรงสุดในลีกเลยนะครับนัดล่าสุดเสมออินเตอร์มิลานไป1ประตูต่อ1เท่านั้นครับที่เหลือเนี่ยชนะรวดมา5นัดติดครับชนะกาญารี 2-1 ชนะฟิออร์ครับชนะเวโรนาชนะ AC มิลานอย่างละ 1-0 นะครับแล้วก็ชนะทางด้านของโตริโน่ครับ2ประตูต่อ0นะครับ8นัดหลังเนี่ยชนะถึง6นะครับเสมอไป2สถิตินะครับ20นัดหลังชนะ11เสมอ6แพ้3นัดเท่านั้นเองครับ2นัดเนี่ยเป็นทางด้านของอุ่นเครื่องนะครับนัดเดียวที่แพ้ในบอลลีกก็คือไปเยือนซัสซูโร่ครับแล้วแพ้ไป 4-2 แฮนดิแคปเปิดไป20นัดทำเงิน12นัดครับเจ้าไป1แพ้ไป7ช่วงนี้ก็ทำเงินได้เยอะพอสมควรครับสำหรับยูเว่สกอร์สูง7สกอร์ต่ำ13ครับนัดหน้ายูเว่เจองั้นนะครับเปิดบ้านรับนาโปลีนะครับมาดูทางด้านของตารางคะแนนกันบ้างครับยูเว่อยู่อันดับ2นะครับถ้านัดนี้ชนะเนี่ยขยับขึ้นเป็นจ่าฝูงชั่วคราวเลยครับก่อนที่ทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับจะลงเตะในสุดสัปดาห์นี้ครับมอนซ่าอยู่อันดับ9นะครับแข่งไป13นัดชนะ4เสมอ6นะครับหนักไปทางด้านเสมอยิงได้14เสีย12มี18คะแนนนะครับก็ถือว่าตามมาตรฐานครับสำหรับทางด้านของมอนซ่าอยู่กลางๆตารางอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วมานะครับสำหรับทีมน่ารักน่ารักอย่างมอนซ่านะครับมาดูทางด้านของราคากันบ้างครับเป็นทางด้านของมาลายูเว่นะครับเปิดต่อมาที่ราคาครึ่งลูกครับน้ำเต็มนะครับเรียกกันได้ว่าผลกระทบจากนัดที่แล้วที่มอนซ่าบุกไปชนะครับยูเว่เลยต่อมาไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะครับราคารองอยู่ที่ปปบวก10ถึงน้ำขาวเท่านั้นนะครับสกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับคู่นี้เนี่ยจบสกอร์ต่ำก็ส่วนมากนะครับแต่สกอร์สูงนัดนี้ก็น่าจะมีลุ้นนะครับราคานี้ยังมองว่ายูเว่ครับน่าจะต้องแก้ตัวให้ได้นะครับถ้าเป็นบอลแพ้ทางจริงๆเนี่ยยูเว่ก็ไม่น่าจะชนะมอนซ่าได้นะครับแต่ก็ยังเชื่อว่านัดนี้เนี่ยมอนซ่าไม่น่าจะต้านทานอยู่ครับสำหรับวันนี้ให้ต่อที่ยูเว่ครับราคาครึ่งลูกหรือราคาปปครับในวันนี้ครับจังหนับรับตังกันไปอีกเช่นเคยครับอีก1คู่ครับไปต่อกันที่อีก1คู่นะครับลาลิก้าของสเปนครับลาสพามาสวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเคตาเฟ่นะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเคตาเฟ่ชนะไปครับ1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของเคตาเฟ่นะครับชนะไป2ประตูต่อ0เจอกันตั้งแต่ฤดูกาลปี 2017-2018 นู่นเลยครับกว่าจะวนมาเจอกันอีกนะครับลาสพามัสก็หล่นชั้นลงไปกลับขึ้นมาได้นะครับผลงานของลาสพามัสบ้างนะครับนัดล่าสุดไปเยือนริวเบติสครับแพ้ไป 1-0 ก่อนหน้านั้นเสมอโอซาซูน่าครับ1ประตูต่อ1นะครับลาสพามัสที่ชนะได้ล่าสุดก็ชนะแอตเลติโกมาดริดนะครับ2ประตูต่อ1ในบ้านนะครับเรียกว่าเป็นทีมปราบทีมใหญ่นะครับสำหรับลาสพามัสนะครับสถิติ20นัดหลังครับชนะ7เสมอ4แพ้9ครับแฮนดิแคปเปิดไป19นัดทำเงินไป10ครับเจ้าไป2แพ้ไป7สกอร์สูง7สกอร์ต่ำ13ครับนัดหน้าลาสพามัสเล่นบอลถ้วยนะครับทางด้านของเคตาเฟ่บ้างนะครับนัดล่าสุดเฉือนเอาชนะอันเมเรียเอาตัวรอดไปได้นะครับ2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นไปเยือนกรานาดานะครับเสมอ1ประตูต่อ1ชนะคาดิสในบ้านครับ 1-0 นะครับก็ถือว่าฟอร์มดีทีเดียวนะครับในบอลถ้วยเนี่ยถล่มทีมนอกลีกไปถึง1โหลแหละครับสถิติ20นัดหลังเคตาเฟ่ครับชนะ8เสมอ7แพ้5แฮนดิแคปเปิดไป19นัดทำเงิน12ครับเจ้า1แพ้5สกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นะครับทางด้านของเคทาเฟ่นัดหน้าก็เล่นบอลถ้วยเช่นกันเป็นทีมเยือนเหมือนกันทั้งคู่นะครับทางด้านของตารางคะแนนบ้างครับคู่นี้สูสีนะครับเจ้าบ้านอย่างลาสพามัสอยู่อันดับที่11ครับแข่งไป14ชนะ5เสมอ3แพ้6ยิงได้11เสีย13มี18คะแนนนะครับทางด้านของเคทาเฟ่
มีมากกว่า1คะแนนเท่านั้นครับแต่อยู่อันดับที่8นะครับทีมที่ขับเคี่ยวกันก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรายโยนะครับบาเลนเซียบิยาริลอาราเบสครับทางด้านของเกตาเฟ่ถือว่าได้เปรียบนะครับเป็นผู้นำประตูได้เสียมี19คะแนนอยู่อันดับที่8มีลุ้นที่จะไปยุโรปแหละครับการนี้นะครับแข่งไป14นัดชนะ4เสมอ7นะครับแพ้3ยิงได้17เสีย18มี19คะแนนนะครับสำหรับทางด้านของเคทาเฟ่นะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของเคทาเฟ่เป็นรองนะครับลาสพมาสเปิดต่อมาในฐานะเจ้าบ้านราคาที่ปปน้ำลบ10นะครับราคารองเนี่ยไหลไปที่ครึ่งลูกน้ำล้นเลยนะครับสำหรับทางด้านของลาสพมาสสกอร์สูง2ลูกเต็มน้ำเต็มครับคู่นี้เนี่ยจบสกอร์ต่ำแน่ๆนะครับสำหรับแฮนดิแคปที่มองไว้อย่างนั้นนะครับก็น่าจะแค่เฉือนเอาชนะนะครับน่าจะมีแค่1-0หรือ1ประตูต่อ1เท่านั้นนะครับสำหรับแฮนดิแคปที่มองไว้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้มุมเสมอมีมากกว่าครับเกตาเฟ่ช่วงหลังเนี่ยเล่นได้ดีนะครับเข้าขากันเยอะมากแล้วก็ได้ดาวเด่นอย่างเมสันกินวูดนะครับไม้เขียวเนี่ยช่วงนี้เนี่ยขวาตาซ้ายสลบนะครับถนัดซ้ายแต่ยิงขวาได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เราร้อยล้าครับชอบไปที่เกตาเฟ่ครับราคาปปครับน้ำลบ10สวยๆนะครับพี่ๆคิดเห็นกันยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าทางด้านของแต่ละทีมแต่ละคู่ค่ำคืนนี้ครับชอบทีมไหนกันบ้างนะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับเป็นทางด้านของลีกเอิงของฝรั่งเศสครับแรงส์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของสตราบุกคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของสตราบุกชนะไป 2-0 ในบ้านของแรงด้วยนะครับสถิติเจอกันมาครับเคี่ยวกันมาทั้งหมด10นัดหลังครับแรงชนะไป2เสมอกันถึง5นัดครับสตราบุกชนะได้ถึง3นัดนะครับแฮนดิแคปเปิดมา10นัดครับทำเงินไป5นัดสำหรับแรงนะครับแล้วก็ทางด้านของสตราบุกก็ทำเงินไป5นัดเช่นกันนะครับสกอร์สูง3ครับสกอร์ต่ำถึง7สกอร์สุดฮิตก็อยู่ที่1ประตูต่อ1กับ0-0นะครับคู่นี้0-1มีแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับ1-1เนี่ยมี3นัด0-0มี2นัดนะครับใครชอบทายสกอร์ก็ทดกันไว้เลยครับที่สกอร์1ประตูต่อ1นะครับทางด้านของสติบ้างครับเจ้าบ้านอย่างแรงช่วงนี้ฟอร์มสะดุดนะครับสะดุดแพ้มา2นัดแล้วนะครับแล้วก็โดนยิงไปถึง6ลูกครับทีมอันดับหัวตารางครับแรงนัดล่าสุดไปเยือนแรนนะครับแพ้ไป 3-1 ก่อนหน้านั้นแพ้กับปารีสแซงต์แชร์แมงในบ้านครับ 3-0 ชนะน้องนะครับชนะลอริยองเสมอตูลูสสถิติ20นัดหลังครับชนะ11เสมอ2แพ้7ครับแฮนดิแคปเปิดไป18นัดทำเงินไป10ครับเจ้าไป1แพ้ไป7สกอร์สูง14สกอร์ต่ำ6นะครับแรงช่วงหลังก็ถือว่าทำเงินได้เยอะนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยมาสะดุดแพ้2นัดติดนี่แหละครับช็อตดื้อเลยนะครับนัดหน้าครับแรงไปเยือนนีสนะครับทางด้านของสตราบูบ้านครับเสมอมา3นัดติดแล้วนะครับเสมอมาร์เซย์เสมอเกอร์มองฟุตเสมอแรนในเกมเยือนนะครับในบ้านเนี่ยเสมอมา2นัดยิงไป2ประตูใน3นัดนะครับสำหรับสตราบูช่วงนี้ตีนบอร์ดนะครับยิงไม่ค่อยจะเข้าครับยิงนกตกปลาซะเยอะครับแฮนดิแคปเปิดมา16นัดครับแสดงรวมถึงทางด้านของสตินะครับแฮนดิแคปก่อนนะครับเปิดมา16นัดทำเงินไป7เจ้าไป1แพ้ไป8นะครับสติส่วนตัวของสตราบูเนี่ย20นัดหลังครับชนะ5เสมอ8นะครับแพ้ไป7ก็เสมอไปเยอะครับสำหรับสตาร์บุกเหนียวก็จริงแต่พังนะครับสำหรับทางด้านของเกมรับนะครับเกมรุกยิงได้ก่อนเกมรับก็มาพังนะครับสกอร์สูง12ครับสกอร์ต่ำ8นะครับนัดหน้าสตาร์บุกไปเยือนแบลสครับไปดูทางด้านของตารางคะแนนกันสักหน่อยครับแรงอยู่อันดับที่5นะครับยังเกาะกลุ่มหัวตารางอยู่นะครับแข่งไป13นัดชนะ6เสมอ2แพ้5ยิงได้18เสีย18มี20คะแนนครับทางด้านของสตราบุกนะครับอยู่อันดับที่14ครับเก็บได้เรื่อยเลยครับแข่งไป12นัดเสมอไป4นัดเลยนะครับชนะ3แพ้5ยิงได้10เสีย16มี13คะแนนนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของแรงนะครับเปิดต่อมาสวยทีเดียวนะครับพับปลารถแห่รถกระถินจองเลยครับวันนี้ครึ่งความลูกสำหรับทางด้านของแรงน้ำเต็มครึ่งลูกน้ำบวก10นะครับเราร้อยหลาก็ยังเชื่อว่าวันนี้ต่อไปที่แรงไม่น่าจะเสียหายนะครับทั้งสถิติแล้วก็รวมถึงทางด้านของผลงานนะครับถึงแม้ว่าแรง2นัดหลังเนี่ยแพ้มา2นัดติดนัดนี้เล่นในบ้านมันต้องเรียกศรัทธาแล้วครับเจอทีมอันดับล่างกว่าด้วยนะครับสำหรับทางด้านของสตราบุกนัดนี้เนี่ยถ้าเสมอก็ถือว่าได้แต้มใหญ่แล้วครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังเชื่อว่าแรงนะครับให้ต่อที่แรงครับราคาครึ่งครบลูกครับน้ำเต็มๆสวยๆครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้4คู่นะครับสุดสัปดาห์นี้ติดตามกันได้นะครับโอ้โหมีกันเพียบเลยครับวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะครับสำหรับทางด้านของโปรแกรมฟุตบอลที่หลากหลายมากมายเราร้อยหลาก็จะคัดจัดให้นะครับไปสรุปกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้ครับ4คู่ที่ให้ไว้ครับดามสตัดโคโลนคู่นี้เนี่ยราคามันค่อนข้างที่จะแปลกก่อนเตะเดี๋ยวขอเช็คราคากันอีกทีนึงนะครับพี่ๆคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างครับทีมบวยไปเยือนนะครับแล้วก็ต่อ
เฉยเลยนะครับก็เชื่อว่าคู่นี้อาจจะเป็นทางด้านของโคโลนนะครับยิงประตูได้ก่อนก็มีได้นะครับสำหรับทางด้านของแฮนดิแคปที่เปิดมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ขอซื้อราคาครับให้ต่อที่โคโลนครับราคาเสมอครับคู่ต่อไปครับมอนซ่ากับยูเว่นะครับก็ยังเชื่อว่าม้าลายวันนี้ไม่น่าจะแพ้ครับหลังจากที่พลาดท่าแพ้มอนซ่ามานัดล่าสุดนัดนี้เนี่ยน่าจะไปคุยกันมาก่อนนะครับลายกลุ่มก็น่าจะอ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับทางด้านของยูเว่เพราะฉะนั้นคู่นี้ม้าลายยูเว่ไม่เสียใจครับให้ต่อที่ยูเวนตุสครับราคาครึ่งลูกครับลาลิก้าของสเปนนะครับลาสพามัสกับเคตาเฟ่นะครับคู่นี้ปาดหัวตัวเท่านะครับช่วงหลังก็เป็นทางด้านของเคตาเฟ่เหลื่อมกว่านิดนึงนะครับแล้วก็วันนี้เจ้าบ้านครับลาสพามัสในฐานะเจ้าบ้านนะครับก็เปิดราคามาต่อให้ที่ราคาเสมอทางด้านของราคาเสมอกับราคาปปนะครับคู่นี้ก็ยังเชื่อว่าครับเคตาเฟ่ครับช่วงนี้ได้ใจเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจเต็มเปี่ยมครับให้รองที่เคตาเฟ่ราคาปปนะครับกินหูกินมุมก็ยังดีครับคู่สุดท้ายครับแรงกับทางด้านของสตาร์บูกนะครับแรงเปิดต่อมาที่ครึ่งลูกนะครับขยับไปที่ครึ่งควบลูกเลยครับน้ำเต็มๆล้นๆทางด้านของสตาร์บูกช่วงหลังฟอร์มไม่ดีครับถึงแม้ว่าเจอกับแรงเนี่ยสูสีนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าแรงหัวตารางแบบนี้ครับแล้วก็ต่อมาแบบนี้เนี่ยอาจจะแค่เฉือนชนะนะครับมีโอกาสนะครับที่จะแค่เฉือนชนะจะชนะขาดชนะหลุดเนี่ยมันน่าจะยากพอสมควรแต่ก็ยังเชื่อว่าแรงวันนี้ทำเงินให้ได้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ต่อไปที่แรงครับราคาครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้4คู่นะครับที่หยิบยกกันขึ้นมานะครับขอบคุณพี่ๆที่คอยสนับสนุนช่องเหล่าร้อยหลาทุกท่านด้วยนะครับสนุกสนานกันทีเดียวในกิจกรรมของเรานะครับลุ้นกันแทบจะหายใจคว่ำเลยครับสำหรับวันนี้ก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีกิจกรรมนะครับแต่วันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะครับจะอัดกิจกรรมกันให้แบบสมน้ำสมเนื้อเลยครับต้อนรับปลายเดือนปลายปีเดือนธันวาเดือนสุดท้ายของปีนี้แหละครับแล้วก็พี่ๆท่านไหนเดือนที่แล้วนะครับยังไม่บวกหรือว่ายังไม่ค่อยเข้าเป้านะครับก็สามารถมาติดตามเหล่าร้อยหลาได้นะครับหน้าที่หาเงินเป็นหน้าที่ของเหล่าร้อยหลานะครับพี่ๆดูบอลกันให้สนุกก็พอนะครับแล้วก็ตื่นมารับทรัพย์รับตังค์จังหนับกันเช่นเคยครับ